สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาทำคลิปฟาร์มเจ้าตัว Lux นะครับผมน่าจะอ่านว่า Lux แหละครับผมก็480สเตมินานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงอุปกรณ์ Gaming Gear นะครับผมต้อง Fantech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค 3,500 เหลือเพียง 2,700 บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือมอนเตอร์วันนี้ที่ผมจะพาไปฟาร์มนะครับก็คือเจ้าตัว Lux นะครับผม Lux น่าจะอ่านประมาณนี้แหละครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึงนะเอ๊ะมันอยู่ไหนวะมันจะเป็นตัวผีครับนะที่แมปใหม่นะครับผมตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นท่าอะไรก็คือดูง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับอันเดดเห็นไหมครับผมเผ่าพันธุ์ก็เป็นอันเดดนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับดังนั้นเราสามารถใช้การ์ดหมาน้ำตาลนะครับผมยิงมันได้นะครับแล้วมันก็ทำให้เรายิงแรงขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมประกอบกับการที่ว่ามันเป็นอันเดดเราก็กดธาตุไฟเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้ยิงแรงขึ้นนะครับผมอย่าทำนะครับผมสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือเอาพระเข้าปาร์ตี้แล้วชนแก้วนะครับอย่างกอะไรที่มันไม่เข้าท่าอย่าขี้เหนียวอะไรที่มันไม่จำเป็นนะครับผมคือคุณควรจะกดท่าแล้วยิงคนเดียวเว้ยนะครับแล้วก็เอาพระไว้นอกตี้นะครับในกรณีที่คุณขยันเล่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยแล้วเอาพระเข้าไปด้วยอ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกครับคุณไม่ได้หรอกครับเงินนะครับโดนหารหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งของทั้งเงินมันโดนหารหมดนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณปล่อยชุยชุยอ่ะคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะได้อะไรดีๆกลับไปนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ทำแบบชุยชุยมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มอนตัวนี้เนี่ยเลือดมันจะอยู่ที่ประมาณ 250,000 นะครับผมแล้วก็ของที่เราจะได้จากมันเนี่ยก็มีพวกอาหารด้วยนะครับมันก็ดรอปรวมๆกันนะครับแต่2 อย่างที่มันขึ้นไม่ได้ลิสต์เนี่ยคือดรอปชัวร์แน่นอนนะครับแต่มันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็มันจะสุ่มๆรวมๆกันนะครับสำหรับระบบอาหารตอนนี้นะครับแล้วก็มีไอ้เจ้าอาวุธมีดเนี่ยเป็นขยะที่เอาไว้ขายนะครับแล้วก็มีฟักทองก็ไปเลือกเอานะครับมันจะมีแฟชั่นให้เราแลกนะครับคุณอยากจะทำอันไหนคุณก็ไปกดเควสเอานะครับผมแล้วก็ขยะของมันเนี่ยก็อินสลิมอันนี้นะครับผมก็ขายได้ดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าลุคการ์ดเนี่ยนะครับคือการ์ดมันใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นมอนที่ดรอปการ์ดแพงก็คือใบละ 4.3 ล้านเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าดรอปครั้งนึงเนี่ยเกือบ10ล้านเท่ากับว่าถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มมอนตัวนี้ไปเนี่ยแล้วมีลูกฟุกในการดรอปซึ่งคุณกดโซ่อยู่แล้วดังนั้นเวลาถ้าการ์ดมันดรอปขึ้นมาเพี้ยนะครับคุณก็ได้เลยนะครับบอกเลยว่า8ล้าน6นะครับผมทีเดียวดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าลูกฟุกสำหรับในการฟาร์มตัวนี้เนี่ยถือว่าเวิร์กมากนะครับผมโอเคก็บอกกับประคุณเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าตอนที่ผมฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ480สเตมินานะครับอ้าวบายแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปให้นะครับว่าเราได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับก็ตามนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จะยิงอยู่ที่แมปนี้นะครับแมปเดียวกันกับดูราฮานเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ไปเลือกเอาเองนะครับแต่ตัวผมเองอ่ะผมอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับตอนมามีเงิน43ล้านนะครับผมยิงมาได้สักแป๊บนึงแล้วนะครับก็ได้อันนี้มา100อันนะครับผมเงินก็ขึ้นมานิดหน่อยจริงๆมันมีมา42ล้าน9แสนมั้งครับประมาณนั้นแหละแต่ทั้งมันครับตีเป็น43ล้านนะครับก็ยิงตามปกตินะครับอย่างที่บอกนะครับกดธาตุไฟนะครับยิง1 hit kill นะครับผมจริงๆมันตายตั้งแต่2แสนกว่าแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังผมจริงๆอ่ะไม่ต้องกดเด็กแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าตอนผมมาตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะยิงได้เท่าไหร่ผมก็เลยกดเต็มมานะครับแต่ว่ารอบต่อไปที่ผมจะมาเนี่ยผมก็คงไม่กดแล้วนะครับเพราะว่าเปลืองครับผมเราทำยังไงก็ได้ให้มันแค่ยิงทีเดียวตายแล้วทุกอย่างมันก็จะจบนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมมานะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูช่วงกลางนะครับว่าช่วงกลางที่ผมไปเนี่ยมันได้อะไรไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงกลางๆนะครับยิงไปได้ประมาณ469สเตมินาแล้วนะครับพวกของสวมใส่บอกเลยว่าดูราฮานดรอปเยอะกว่านะครับสำหรับของสวมใส่นะแล้วก็ขยะจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเกือบ1,500นะครับผม
เกือบ 1,500 แล้วนะครับแล้วก็บอกข่าวดีนิดนึงครับวันนี้ก็ได้การ์ดหมาน้ำตาลเพิ่มมาอีกใบหนึ่งด้วยนะครับโอเคนะครับก็ยิงอยู่ตรงจุดนี้แหละครับมันจะวิ่งไปวิ่งมาตรงนี้ดีหน่อยนะครับมันจะไม่ไหลไปไกลนะครับเพราะว่าตรงจุดเนี้ยตรงช่วงกลางเนี่ยมอนไอ้เจ้าตัวลูกอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นตัวใหญ่มันก็เลยจะไม่หลุดวิ่งออกไปที่อื่นนะครับผมมันก็จะยืนยิงวนอยู่แถวนี้แหละครับผมมันก็โอเคนะครับแต่ว่าแมปใหม่เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคุณจะหาจุดที่เอาพระยืนนิ่งๆแล้วบัฟเนี่ยไม่มีหรอกครับนะก็ผมก็เห็นหลายคนนะเอาพระเข้าตี้มานะครับผมคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวหลักเราเนี่ยฟาร์มสเตมิน่าหมดแล้วอ่ะแล้วคุณเอาพระเข้ามาแชร์โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทำอยู่นะครับที่เอาพระเข้ามาแชร์ตั้งแต่แรกเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณไม่ควรทำนะครับคือผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยขี้เหนียวนะครับคิดว่าเอาพระเข้ามาชนแก้วแล้วมันจะโอเคมันจะดีนะครับโดยการที่ประหยัดไอ้ธาตุไฟนะครับไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่คุ้มค่ากันหรอกผมลองเทสมาแล้วไม่งั้นผมไม่กล้าพูดหรอกนะครับคือคุณกดธาตุไฟไปเถอะครับเงินที่คุณได้เนี่ยมันได้คืนมาอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปขี้เหนียวอะไรที่มันแบบว่าไร้สาระนะครับดังนั้นกดไปเลยครับเต็มๆยังไงคุณเป็น ADL อยู่แล้วนะครับคุณได้เงินคืนอยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาดูช่วงสุดท้ายนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยิงด้วยเปื่อยไปนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะยิงผมจะยิงได้สูงสุดประมาณ 760,000 มั้งครับแต่ว่าจริงๆมันไม่จำเป็นอ่ะมันยิงแค่ 250,000 ก็พอแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเงินตอนนี้ขึ้นมาเป็น 44,300,000 นะครับผมเท่ากับว่าเงินมันเด้งขึ้นมาประมาณ 1,300,000-1,400,000 เอาง่ายๆตีเป็น 1,300,000 นะครับขยะได้มาทั้งหมด 2,737 นะครับแล้วก็ราคาของขยะเนี่ย724นะตอนที่ผมอัดคลิปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับน่าจะครบถ้วนเนาะนะครับก็อย่างที่ผมบอกเห็นไหมครับทั้ง3คลิปที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันจะยิงอยู่บริเวณเดียวกันเลยนะครับมันจะไม่ข้ามฟากไปยิงทางซ้ายหรือว่าขึ้นไปข้างบนนะครับมันจะอยู่ณจุดตรงนี้นะครับมันจะวนเวียนกันอยู่ไอ้ตรงสุสานนี่แหละครับผมเพราะว่าคือข้อเสียของแมปเนี้ยมันมีอยู่อย่างนึงตรงที่ว่ามอนน่ะมันเกิดช้ามันไม่เกิดแบบเหมือนหมีหัวน็อตถ้าเกิดว่ามีหัวน็อตเนี่ยมีจำนวน3ตัวก็จริงแต่ว่าเวลาเราฆ่ามันอ่ะแล้วเกิดอ่ะมันก็จะตายแล้วเกิดเลยการแล้วเกิดเลยตายแล้วเกิดเลยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันฟิกเวลาไว้ณจุดนึงมันจะเกิดตามเวลาของมันนะครับผมหรือว่ามีหัวน็อตมันบั๊กผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกครับใครปล่อยแมปนี้ต้องเป็นแบบว่าปล่อยคนเดียวแล้วเดินไปเลยหรือไม่ก็คุณเล่นพระแล้วก็พยายามเดินบัฟให้เพื่อที่ว่ามันถ้าเกิดว่าคุณว่างอะนะแต่ถ้าคุณไม่ว่างคุณก็ปล่อยแม่งไปเถอะครับนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่างกอย่าขี้เหนียวเกินไปนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันผลสรุปนะครับรวมให้นะครับผมก็คือฟาร์มเจ้ามอนตัวเมื่อกี้นะครับลุก480สเตมิน่านะครับผมเงินเข้าตัวเนี่ยผมจะได้อยู่ที่1,300,000อันนี้คือเงินเข้าตัวนะครับกับขยะเล็กๆน้อยๆที่กดขายได้เลยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือขยะก็คือพวกกินสลิมนะครับก็จะได้มา 2,737 อันนะครับก็ณตอนที่ผมอัดคลิปมัน724ใช่ไหมครับพอคูณออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ2,000,000นี่แหละครับนะก็คือ 2M นะครับคิดเป็นง่ายๆนะครับแล้วก็รวมนะครับ2อย่างที่คุณจะได้เลยชัวร์ๆคือ 3.3 ล้านมันจะน้อยกว่าดูราฮานหน่อยแต่คุณอย่าลืมว่าดูราฮานเนี่ยของว้าวมันไม่เท่าตัวนี้นะครับเพราะว่าดูราฮานเนี่ยการ์ดมันถูกนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาฟาร์มนะครับคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นของแพงด้วยก็คือการ์ดมันใบละ 4.3 ล้านและมีแนวโน้มว่าจะขึ้นนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมเห็นการ์ดมันหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็ราคามันน่าจะอัปเกรดขึ้นดังนั้นคุณลองคิดดูว่าในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟาร์มเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างของตัวผมนะผมได้ชัวร์ๆแล้วนะครับ3.3 ล้านแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่การ์ดแม่งดรอปผมได้อีก8.6 ล้านนะครับคุณก็ลองเอาเนี่ย8.6 ล้านไปบวกดูข้างบนนะครับผมเป็นเท่าไหร่นะครับ12 13ใช่ประมาณ13 ล้านนะครับผมตีง่ายๆไปเลยนะครับประมาณ13 ล้านใช่ป่ะ8 11 12ไม่ดิเอาง่ายๆเป็น9+3เป็น12 12 ล้านนะครับประมาณนี้
เท่ากับว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินตั้งแต่3ล้านถึง12ล้านขึ้นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณดรอปการ์ดเพียงครั้งเดียวเนี่ยคุณได้แล้ว2ใบเนี่ยบอกเลยว่า8ล้าน6ก็ตามนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็โอเคเลยนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะมาฟาร์มเพราะว่าการ์ดเนี่ยอย่างที่ผมมีหลายคนก็บ่นนะครับว่าเนี่ยผมโหพี่ผมฟาร์มมาเนี่ยจนโหหัวจะงอกทั้งหัวแล้วยังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่เขาฟาร์มแล้วก็ดรอปนะครับคืออย่างตัวผมเองเนี่ยไปดูในไลฟ์ได้ผมยิงดรอปในไลฟ์บ่อยมากเลยนะการ์ดเนี่ยอันนี้คุณต้องละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันคือดวงนะครับมันคือดวงนะครับคือถ้าใครยิงบ่อยยิงได้บ่อยเนี่ยก็ดวงอาจจะดีนะครับส่วนใครที่ยิงแล้วไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยิงแค่300นาทีหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยเลทหรืออัตราในการที่โอกาสที่คุณจะได้อะนะครับมันก็เลยน้อยลงหรือคุณยิง480นาทีเหมือนผมทุกวันแล้วคุณไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นที่ว่าดวงของคุณมันไม่ดีจริงๆนะครับดังนั้นก็แนะนำให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับทำบุญเสริมดวงชะตานะครับผมนะถ้าจะเล่นกันขนาดนั้นนะครับ โอเคยังไงก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมจุดฟาร์มเงิน3-12ล้านนะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะว่ามันโอเคไหมสำหรับคุณนะครับผมก็จะพยายามทำไปทำให้หลายๆที่แล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็จากคลิปที่แล้วที่ผมอัปเดตของ180ล้านไปผมลืมบอกไปว่าผมซื้อการ์ด4ใบนี้มาด้วยนะครับก็ไอ้เจ้าการ์ดที่เอาไว้สำหรับยิงมอนอันเดดนี่แหละครับนะจุกเลยนะครับผมบอกเลยว่าจุกนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดอะเงาะ Channel นะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเงาะ Channel นะครับบ๊ายบายจุบๆ